วันนี้ค่ะคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องพุ่งเป้าก็คือจุดที่เด็กหายตัวไปมันจะต้องกลับไปที่ที่ที่น้องนอนก่อนหน้าที่ตัวของน้องต่อเนี่ยจะหายตัวให้ดูอีกครั้งนึงก็แล้วกันนะคะเพราะบ้านมันเป็นลักษณะบ้านเปิดโล่งแต่ถ้าไม่ใช่คนที่รู้จักนะจะไม่รู้เลยว่าไอ้บ้านตรงเนี้ยมันเปิดโล่งนี่คือจุดที่น้องนอนอยู่แล้วมันมีแค่ก่อปูนกั้นตรงบริเวณตรงนั้นเท่านั้นสามารถที่จะเดินเข้าแล้วก็เดินออกได้โดยไม่มีประตูเพราะบ้านเขาเป็นร้านชำเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่ะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็หาหลักฐานหลายๆอย่างในบ้านหลังนี้บางจุดไปเจอคราบปริศนาบ้างยังไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นเลือดหรือไม่ใช่ล่าสุดวันนี้ทางด้านของเจ้าของบ้านเองก็อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวของเราเข้าไปดูจุดไหนอะไรยังไงนะคะลักษณะห้องหรือว่าบ้านที่ตัวของน้องต่ออยู่ก่อนที่เด็กจะถูกอุ้มหายไปว่ามันมีจุดไหนที่ถ้าหากว่าชายปริศนาบุกเข้ามาแล้วสามารถจะอุ้มตัวเด็กออกไปเนี่ยเขาสามารถจะซ่อนได้จุดไหนอย่างไรหรือไม่ติดตามจากน้องฟ้าณภัทรค่ะคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านหลังเกิดเหตุนะครับซึ่งลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวโดยบ้านหลังนี้ด้านหน้านะครับเปิดเป็นร้านค้าขายน้ำขายเครื่องดื่มนะครับส่วนภายในบ้านนะครับทันทีที่เดินเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นกับแคร่ไม้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่พ่อของนายพุทธหรือว่าปู่ของน้องต่อจะนอนอยู่ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราเดินเข้ามาอีกในบ้านนะฮะเราจะเจอกับห้องครัวตรงนี้จะใช้สำหรับการประกอบอาหารนะครับส่วนตรงข้ามกับห้องครัวตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนของป้าของน้องต่อนะครับจะนอนอยู่ในห้องนี้ซึ่งเป็นห้องที่มีประตูปิดมิดชิดนะครับถัดจากห้องนี้นะครับจะเป็นห้องที่ไม่มีประตูซึ่งเป็นห้องที่เกิดเหตุนะครับห้องนอนที่เกิดเหตุโดยห้องนี้เนี่ยจะมีคนนอนอยู่ด้วยกัน4คนนะครับโดยน้องต่อเนี่ยจะนอนอยู่ตรงกลางถัดจากน้องต่อเนี่ยจะเป็นนิ่มนะครับถัดจากนิ่มจะเป็นพุทธซึ่งพ่อกับแม่ของน้องต่อเองนะครับจะนอนอยู่บริเวณนี้ส่วนฝั่งทางด้านนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่นอนของน้องมิ้นนะครับซึ่งเป็นหลานของนายพุทธจะนอนอยู่ตรงนี้หากถามว่าในแต่ละวันเนี่ยน้องต่อส่วนมากจะอยู่ตรงไหนนะครับจากการสอบถามก็ทราบว่าน้องต่อเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในห้องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนอนกินนมหรือนอนเล่นก็จะอยู่ห้องนี้เว้นแต่ว่าบางช่วงที่อาจจะมีป้าหรือคุณปู่นะครับมาช่วยดูก็อาจจะมีการอุ้มมาแล้วก็มานอนอยู่บริเวณตรงนี้มานอนเล่นตรงนี้บ้างนะครับส่วนบริเวณรอบๆ บ้านด้านหลังบ้านตรงนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะติดกับบ้านของลุงรุ่งซึ่งก็เป็นญาติกันเองนะครับอยู่บริเวณตรงนี้ถัดจากบ้านลุงรุ่งตรงนี้ระหว่างบ้านของ2หลังเนี่ยก็จะมีห้องน้ำนะครับด้านหน้าห้องน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่นิ่มเนี่ยจะพาน้องต่อมาอาบน้ำนะครับอยู่บริเวณนี้ทั้งอาบน้ำทั้งล้างขวดนมแต่จากการสอบถามเนี่ยนะครับทางด้านของคนในครอบครัวก็บอกว่าการอาบน้ำเนี่ยจะอาบไม่เป็นเวลานะครับแล้วแต่ว่าอยากจะอาบตรงไหนบางทีก็อาบตรงนี้บางทีก็ไปอาบในห้องน้ำบ้างนะครับนอกจากนี้เนี่ยทีมข่าวได้สอบถามกับคนในครอบครัวนะครับคนในครอบครัวก็บอกว่านอกจากนี้ในช่วงเย็นๆของแต่ละวันเนี่ยนะครับทางด้านของพุทธพ่อของต่อเนี่ยก็จะพาน้องต่อเนี่ยมาเดินเล่นนะครับส่วนจุดที่เดินเล่นก็คือบริเวณหน้าบ้านเนี่ยฮะจะเดินไปเดินมาบริเวณนี้จะไม่ไปไกลนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้าหากว่าในแต่ละวันถ้าน้องต่ออยู่บ้านเนี่ยก็จะอยู่แค่บริเวณตรงนี้จะไม่ได้ไปไหนไกลเว้นแต่ว่าบางวันเนี่ยแม่น้องต่อจะพาน้องต่อไปข้างนอกซึ่งก็ไม่ทราบว่าไปที่ไหนบ้างครับนี่ค่ะนี่คือจุดที่จะให้ดูว่าเอาจริงๆซ่อนเด็กได้ตรงไหนไหมเนี่ยก็ไม่มีและสามารถจะเดินเข้าเดินออกทะลุออกไปข้างบ้านออกไปห้องน้องห้องน้ำ มันไม่มีประตูกั้นไงก็เลยไม่แน่ใจว่าผู้ชายปริศนาเดินเข้าทางไหนกันแน่แต่ที่สุดแล้วมีหรือไม่มีเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องรอวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมคะ15 กุมภาพันธ์ขออภัย15 กุมภาตอน10 โมงเช้าพรุ่งนี้ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพุทธกับนิ่มจะต้องเดินทางไปเข้าเครื่องจับเท็จตำรวจบอกว่า2คนนี้เขาน่าจะรู้ข้อมูลอะไรหลายอย่างและพอสอบคือพอให้ปากคำแต่ละครั้งไม่ตรงกันปุ๊บอะตำรวจก็เลยบอกว่ามันแปลกๆแล้วนะการทำงานของเครื่องจับเท็จก่อนหน้านี้เราตามกันมาหลายคดีแล้วนะคะก็จะวัดหลายๆอย่างร่างกายเราเนี่ยน่าจะไม่สามารถที่จะโกหกได้เพราะมันจะส่งผลเขาเรียกว่าอะไรมันจะออกทางความดันโลหิตเรื่องของอัตราการหายใจการเต้นของชีพจรมันจะมีระบบการวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าของผิวหนังหรือว่าดูของเรื่องการแบบเหงื่อออกด้วยทางเจ้าหน้าที่ก็แค่จะถามคำถามคำถามง่ายๆนะคะแต่จะดูปฏิกิริยาของร่างกายว่าคนที่เข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยพูดออกมาแล้วเนี่ยสิ่งนั้นคือจริงหรือไม่จริงหรือพยายามคิดแค่ตอบช้าตอบหน่วงแค่ 1-2 วินาทีมันก็อาจจะเป็นพิรุธในคดีนี้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้รอตามกันก็แล้วกันเพราะตอนนี้9วันแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่น้องนิ่มเขาพูดตลอดนะคะว่าถ้าใครเอาลูกไปเอาลูกมาคืนเถอะเอามาวางแถวๆ3 แยก 4 แยกก็ได้แต่ไม่รู้ตอนนี้ว่าเด็กเนี่ยอยู่ที่ไหนเอาประมาณนี้ก็แล้วกันเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ครอบครัวด้วย